คุณผู้ชมครับคนที่ชอบทำขนมบลูเบอร์รี่ชีสพายครับจริงๆทำไม่ยากหรอกเคล็ดลับนั่นเหรอเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟาลคอนและครีมเค็มข้นหวานปลานกเกี่ยวฟาลคอนติดบ้านไว้เท่านั้นล่ะตำรับนี้ทำได้ง่ายมากไม่เชื่อคุณผู้ชมไปชมสิครับวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนยกระจายทั่วแป้งใส่นมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้2ชั่วโมงกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบแป้งส่วนที่เกินออกให้สวยงามจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าเตาอบครับทาถ้วยพายอบสุกด้านในด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวละลายเตรียมไว้วิธีทำไส้คัสตาร์ดนมละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและเจลาตินที่ละลายเตรียมไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบตักไส้คัสตาร์ดนมลงในแป้งพายที่เตรียมไว้ตกแต่งด้านบนด้วยบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ